อยุธยามหายุทธสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพของพระเจ้าหงสาวดีร้อนแรมมาถึงเมืองแครงปรากฏว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงประชวรหนักด้วยแค้นพระทัยที่พระยาจักรีทรยศขายชาติทำให้กรุงศรีอยุธยาตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีและพระองค์ก็ถูกจับเป็นเชลยสงครามพระองค์โศกเศร้าหนักจนถึงกับอาเจียนเป็นพระโลหิตแม้ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะส่งแพทย์11คนไปรักษาพระองค์ก็สุดที่จะรักษาพระอาการให้หายได้จึงได้เสด็จสวรรคตเสียที่เมืองแครงนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงให้ประหารชีวิตแพทย์ที่ทำการรักษาและให้พระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระมหินทราธิราชแล้วให้นำพระอัฐิและพระสนมพร้อมด้วยเครื่องราชูปโภคทั้งปวงทรงกลับคืนไปยังกรุงศรีอยุธยาณเมืองหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองได้แต่งตั้งให้พระยาจักรีเป็นสอพิญญาเจ้าเมืองทะคองแต่พระองค์ทรงระแวงพระทัยว่าพระยาจักรีผู้นี้มีใจทรยศต่อแผ่นดินมาตุภูมิที่กำเนิดถือว่ามีมนทินในเกียรติศักดิ์ของนักรบผู้กล้าหาญมีน้ำใจเป็นทุรชาติถ้าเราขืนเลี้ยงไว้ก็จะเป็นภัยแก่เมืองหงสาวดีในภายหน้าจำจะหาเหตุฆ่าเสียจึงจะสมควรพระมหาอุปราชามังชัยสิงห์เห็นด้วยกับพระบิดาด้วยเหตุนั้นต่อมาภายหลังพระยาจักรีก็ถูกหาเหตุให้ต้องโทษประหารชีวิตเสียพระเจ้าบุเรงนองมีความมั่นพระทัยว่าเวลานี้กรุงศรีอยุธยาเหลือไว้แต่ชายชราสตรีเด็กที่ไร้เดียงสาและคนทุพพลภาพอยู่เต็มเมืองจำนวนนับ 10,000 คนกรุงศรีอยุธยาในยามนั้นเหมือนเมืองที่ไร้กำลังวังชาซ้ำร้ายยังเหมือนคนไข้หนักไม่มีกำลังแม้แต่จะรักษาตัวเองหลังจากที่สมเด็จพระธรรมราชาขึ้นครองราชพระองค์ในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าก่อการกู้ราชบัลลังก์มีแต่ความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองมาตลอดนั้นทำให้พระองค์คอยหาโอกาสให้มีการกู้ชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าความจงรักภักดีของข้าไม่เคยสิ้นแต่เหตุการณ์เยี่ยงนี้ก็สุดที่จะรักษาอำนาจไว้ได้จำต้องยอมรักษาบ้านเมืองไม่ให้ถูกทำลายย่อยยับราชบัลลังก์นี้ต้องหลุดพ้นอำนาจจากข้าศึกให้จงได้ข้าจะไม่ใช้อำนาจที่ข้าศึกแต่งตั้งให้ข้าเป็นกษัตริย์แต่ข้าจะให้อำนาจที่มีอยู่แก่พระนเรศวรพระเอกาทศรถลูกของข้าแทนเมื่อพระนเรศวรกลับคืนมาแล้วสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชจึงหมายมุ่งและเตรียมการที่จะให้พระราชโอรสทั้งสองเป็นผู้กอบกู้อิสรภาพให้แก่อาณาจักรสยามในวันข้างหน้าฝ่ายพระสุพรรณกัลยาณ์นั้นเมื่อไปถึงเมืองหงสาวดีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระชายาองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองประทับอยู่แต่พระตำหนักในพระราชวังเมืองหงสาวดีพร้อมด้วยนางกำนันและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาอยู่ด้วยพระนเรศวรทรงภารกิจช่วยเหลืองานพระราชบิดาทำราชการอยู่ในพระนครสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ได้คอยเฝ้าสอนพระโอรส
ให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมในราชสำนักและพาพระราชโอรสไปฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาการสู้รบกับพระพนรัตน์ที่วัดป่าแก้วมหาบพิตรไม่ต้องเป็นห่วงพระนเรศวรเลยอาตมาจะทุ่มเทความรู้ทุกอย่างเพื่อการกู้อิสรภาพนอกจากเพลงดาบเพลงทวนแล้ววิชาโคชกรรมนั้นเป็นวิชายุทธหัตถีถือเป็นสุดยอดของการรบของกษัตริย์อาตมาจะหาครูมาฝึกให้เชี่ยวชาญพระพนรัตน์ทูลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์ในวันที่พระนเรศวรถวายตัวเป็นศิษย์สำนักวัดป่าแก้วที่วัดป่าแก้วนั้นทุกวันจะได้ยินเสียงฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนและการฝึกชนช้างอยู่ในสนามจนได้ยินไปถึงกำแพงเมืองเช่นเดียวกันกับสำนักดาบใหญ่แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เร่งฝึกชายชะกันที่พากันกลับเข้ามาพระนครหลังจากที่ได้หนีตายจากข้าศึกเพื่อเตรียมเป็นกำลังป้องกันพระนครโดยมีพระภิกษุและขุนหมื่นนายกองผู้ผ่านการรบการสงครามมาหลายครั้งเป็นครูสอนเพลงดาบเพลงทวนลุปีพุทธศักราช2113สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้โปรดให้จัดพิธีสถาปนาให้พระนเรศวรพระราชโอรสดำรงตำแหน่งเป็นพระยุพราชขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกพระยุพราชผู้ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกทรงเร่งบังคับบัญชาและทำนุบำรุงหัวเมืองเหนือทั้งปวงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมบรรดาชายชะกันที่หลบซ่อนอยู่กลับออกมารับใช้ผู้ครองเมืองพิษณุโลกจำนวนมากนอกจากนั้นพระยุพราชรับสั่งให้กองทหารออกทำการกวาดต้อนผู้คนที่เที่ยวซุ่มซ่อนอยู่ตามป่าให้กลับคืนถิ่นเดิมและทำมาหากินตามปกติส่วนราชการนั้นก็ได้มีโอกาสเลือกสรรชายชะกันคนหนุ่มรุ่นเดียวกับพระองค์ไม่จำกัดว่าเป็นคนเมืองไหนสะสมไว้เป็นกำลังชายหนุ่มเหล่านี้มักเป็นบุตรหลานข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองและทหารพระนเรศวรได้ปลุกใจให้ทุกคนรักชาติด้วยเหตุที่พระนเรศวรพระองค์ประสูติที่วังจันทร์เมืองพิษณุโลกจึงเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปเพลานั้นพระนเรศวรทรงมีพระชนสาได้17พรรษาครั้งที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเข้ายึดพระนครได้ในพุทธศักราช2112นั้นทางด้านชายแดนของอาณาจักรสยามพระสัทธาเจ้าเมืองละแวกได้ลอบยกกองทัพเข้ามาโจมตีเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายกแล้วทำการกวาดต้อนเอาผู้คนไปเป็นเฉลยเป็นจำนวนมากการที่เมืองละแวกคอยซ้ำเติมไทยเช่นนี้ทำให้คนไทยที่หลบลี้หนีข้าศึกกระจัดกระจายได้พากันหวนกลับออกมารวมตัวกันเป็นกำลังสำคัญของกองทัพกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งทำให้มีไพร่พลมากขึ้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเห็นเป็นโอกาสที่จะจัดการเตรียมกำลังไว้ป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งโดยอ้างเหตุการณ์รุกรานของเมืองละแวกทำให้พม่าไม่หวาดระแวงว่ากรุงศรีอยุธยานั้นซ่องสมกำลังไว้กอบกู้อิสรภาพจากพม่าเมืองหงสาวดีในยามนั้นมีแต่เสียงดนตรีเฮกล่อมเต็มไปด้วยความสุขของผู้มีอำนาจมหาธาตุเจดีมุเต่าตั้งตระหง่านสาดยอดสีทองออกรับแสงจันทร์เต็มดวงเหมือนกับจะรับรู้ถึงอำนาจที่พรั่งพร้อม
พระนเรศวรเสด็จขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกได้3ปีลุกถึงปีพุทธศักราช2117นั้นพระเจ้าบุเรงนองได้มีหมายเกณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชานำกองทัพไปช่วยตีเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเกิดเหตุการณ์จราจลแย่งชิงอำนาจกันการยกกองทัพไปสมทบในครั้งนี้สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงอนุญาตให้พระนเรศวรร่วมเสด็จไปในกองทัพด้วยครั้นเมื่อกองทัพไปถึงหนองบัวลำพูเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของเวียงจันทร์พระนเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษในระหว่างเดินทัพพระเจ้าบุเรงนองเห็นว่าสงครามจวนจะเสร็จสิ้นแล้วจึงอนุญาตให้กองทัพกรุงศรีอยุธยากลับคืนพระนครเพื่อจะให้พระนเรศวรรักษาพระองค์ลุปีพุทธศักราช2119นักพระสัทธาได้ขึ้นครองราชเป็นพระยาระแวกกษัตริย์เขมรต่อจากพระบรมราชาพระเชษฐาที่สิ้นพระชนนักพระสัทธาจึงให้พระยาอุเทศราชากับพระยาจีนจันตุขุนนางจีนเมืองเขมรเป็นแม่ทัพคุมกองทัพเรือเข้ามาโจมตีเมืองเพชรบุรีแต่พระศรีสุรินทราฤาชัยเจ้าเมืองเพชรบุรีสามารถต้านกำลังกองทัพเขมรไว้ได้พระยาจีนจันตุนั้นก่อนยกทัพมาได้ให้คำปฏิญาณกับพระยาละแวกว่าตนนั้นจะตีเอาเมืองเพชรบุรีให้ได้จึงวางอุบายหลบหนีเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแล้วทำทีเข้ามาสวามิภักดิ์กับสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชลุถึงปีพุทธศักราช2121เมื่อพระยาจีนจันตุได้รู้เบาะแสงานราชการทั้งปวงที่เป็นความลับของกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงพร้อมกับพรรคพวกลอบหนีลงเรือสำเภาจะหนีออกไปทางทะเลเพื่อกลับไปเมืองเขมรสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเมื่อรู้ว่าพระยาจีนจันตุผู้นี้ได้เข้ามาสืบเอาความลับไปบอกนักพระสัทธาทรงให้พระนเรศวรขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้24พรรษาให้เร่งลงเรือติดตามเรือพระยาจีนจันตุพร้อมด้วยพระเอกาทศรถพระอนุชาสองพระองค์นำเรือออกติดตามไปทันเรือของพระยาจีนจันตุทันที่ปากน้ำทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันพระนเรศวรทรงเร่งเรือพระที่นั่งกาบกัญญาขึ้นหน้าแล้วพระองค์ทรงยืนประทับปืนนกสับยิงข้าศึกที่หน้ากัญญาโดยไม่หลบกระสุนปืนที่ฝ่ายพระยาจีนจันตุได้ระดมยิงโต้ตอบลงมาถูกรางพระแสงปืนที่ทรงอยู่นั้นแตกอยู่กับพระหัตถ์พระเอกาทศรถซึ่งประทับบนเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็นพระเชษฐานั้นกล้าหาญเช่นนี้จะเป็นอันตรายจึงทรงให้เร่งเรือลำที่ทรงเข้าไปบังป้องกันเรือพระที่นั่งนั้นไว้พอเรือพระยาจีนจันตุได้ทางลมก็ชักใบขึ้นทำให้เรือนั้นสามารถแล่นออกทะเลหนีไปได้ส่วนเรือพระที่นั่งนั้นเป็นเรือยาวไม่สามารถสู้คลื่นลมในทะเลได้ทำให้พระองค์ต้องนำกำลังทัพเรือกลับคืนพระนครวีรกรรมการสู้รบครั้งนี้ทำให้พระนเรศวรได้รับการสรรเสริญถึงความกล้าหาญจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วพระนครลุปีพุทธศักราช2122นักพระสัทธาเจ้าเมืองละแวกให้พระทศราชาคุมกองทัพเข้ามาตีเอาเมืองนครราชสีมาเมืองสระบุรีและเมืองอื่นๆที่เป็นหัวเมืองชั้นในเทลานั้นพระนเรศวรเสด็จประทับณวังจันทร์เมืองพิษณุโลกพระองค์รู้ข่าวจึงขออาสาพระราชบิดานำกำลังทหารหนุ่ม 3,000 นายออกไปปราบข้าศึกโดยจัดกำลังซุ่มโจมตี
ได้รุมฆ่าฟันทหารเมืองละแวกตายเป็นจำนวนมากกำลังที่เหลือรอดก็หนีไปสมทบกับกองทัพหลวงที่ตั้งอยู่ในเมืองนครราชสีมาพระทศราชารู้ว่าพระนเรศวรทรงนำกองทัพออกมาสู้รบก็เกรงกลัวอำนาจจึงรีบล่าทัพหนีกลับเมืองละแวกไปการสู้รบกับเมืองละแวกของพระนเรศวรทั้งสองครั้งนั้นได้ทำให้เกียรติยศความกล้าหาญของพระองค์ได้เลื่องลือไปถึงเมืองหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองจึงค่อนข้างแน่พระทัยว่าในภายหน้านั้นกรุงศรีอยุธยาจะสามารถมีกำลังป้องกันตนเองและนับวันจะมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้น